น้ำไปคุณผู้ชมไปชวนกันปั่นจักรยานสูบน้ำใช่ค่ะเป็นผลงานของโรงเรียนชั้นม.3โรงเรียนปวิทยาโรงเรียนนี้เด็กเก่งนะที่จังหวัดเชียงรายใช่แล้วทำขึ้นมาเองเลยได้ประโยชน์ตั้ง4อย่างไปดูเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือจักรยานสูบน้ำฝีมือนักเรียนค่ะนะที่โรงเรียนปอวิทยาตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะช่วยต้นไม้เมื่อภัยแล้งมาเยือนนอกจากช่วยตัวเองอ๋อไม่ใช่ค่ะช่วยต้นไม้เรื่องสุขภาพแล้วถูกต้องเขาประดิษฐ์ชิ้นเดียวนะฮะประโยชน์4ด้านที่เห็นทำอะไรบ้างช่วยกิจกรรมเรื่องสุขภาพได้และออกกำลังกายลดการติดเล่นโทรศัพท์มือถือช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดน้ำต้นไม้จ้าแล้วไงข้างๆเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรามาดูโฉมหน้าผู้ประดิษฐ์กันหน่อยดีไหมคะมานำเลยน้องพิกุลบุษราพิบาลนำเลยน้องคนนี้นะน้องชนทิชาแซ่ลีเป็นนักเรียนชั้นม.3ค่ะเขาเล่าเลยบอกว่าที่โรงเรียนมีบ่อน้ำบาดาลแต่ว่าไม่ได้นำออกมาใช้เพราะว่าไม่สะดวกไงในช่วงหน้าแล้งฝนก็ไม่ตกใช่ไหมคะต้นไม้ที่โรงเรียนก็ตายพี่ดอยค่ะเขาก็เลยคิดค้นไม่อยากให้ต้นไม้ตายช่วยกันประดิษฐ์รถจักรยานสูบน้ำกับอาจารย์นี่แหละช่วยกันเพื่อนำน้ำเนี่ยมาใช้โดยวิธีการมาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะก็คือเอารถจักรยานนี่แหละแบบ2ล้อถีบเนี่ยไปขอคุณแม่มาแล้วเอาตะกร้าคุณแม่มาด้วยมาติดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็สูบน้ำนะเพื่อให้เอาน้ำเนี่ยมันมาใช้วิธีการที่พี่บอกก็คือล้อด้านหน้าของมันอ่ะเขาเอายางออกใช่ไหมค่ะแล้วยางด้านในอ่ะเขาใส่สายพานเข้าไปแทนค่ะทีนี้หลักการมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับมอเตอร์สูบน้ำใช่ไหมแล้วก็ต่อไปที่แหล่งน้ำไปสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้น้องดูเนี่ยรดแป๊บเดียวขึ้นต่ออย่างนี้เลยจริงแล้วเด็กๆน้องๆเขาชอบกันมากเขาบอกมาต่อคิวกันไม่ลงไม่เรียนแล้วนะมาต่อคิวปั่นจักรยานเนี่ยนะเขาแบบว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ธรรมดาคือไอเดียบอลเจิดน้องเด็กเพื่อนอยู่เท่าไหร่เองใช่ประมาณ15ม.3นะคือเนี่ยคือโอ้โหเนี่ยผลจากการขี่จักรยานเนี่ยเขียวขจีเลยอ่ะเอาไปทำอะไรต่อได้เยอะกับไปน้ำเมื่อกี้ก็ได้เลยนะโอ้โหอันนี้ปรบมือให้ปรบวิทยาค่ะมีอีกหนึ่งต้องปรบมือ